เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมิสเตอร์ซิกแล้วเราก็อยู่กันในเกม Arc Ascended Part ที่3กันแล้วครับทุกคนวู้วันนี้อยากจะบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากเลยนะครับคือผมเนี่ยได้ไปทำการปรับค่านู่นนั่นนี่มาเพิ่มแล้วก็ไปใส่มอดมาเพิ่ม3ตัวนะครับก็คือมอดสแต็กของมอดกล้องที่ดีขึ้นแล้วก็มอดไคโลพอดนะครับและผมก็ไปทำการปรับ Difficulty Level มาให้เป็นแม็กแล้วนะก็คือตอนนี้เนี่ยเราจะสามารถพบเจอไดโนเสาร์ที่เลเวลแบบสูงสุด150แล้วนะครับแล้วด้วยการที่ผมไปทำอย่างนั้นเนี่ยพออ่านข้อมูลในเรดดิตมาแล้วเขาบอกว่าเราควรที่จะเคลียร์ออลเอนมี่นะครับก็คือใช้คำสั่งนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าไงเดียวผมต้องขอยกเว้นไว้1คำสั่งแล้วกันนะเพราะว่าเขาบอกให้เคลียร์ออกเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาในอนาคตนะครับคือไม่ให้มันเกิดบั๊กเล็กๆน้อยๆในอนาคตนะครับก็เลยต้องทำอย่างนั้นแล้วก็มันเลยทำให้เราสูญเสียไดโนเสาร์ของเราไปเช่นกันครับใช่เพราะว่ามันเคลียร์ทุกสิ่งมีชีวิตในแมปเลยนะคือเหมือนกับรีเวิลด์ใหม่เลยนะครับแล้วก็ตอนที่ผมเข้ามาลองเนี่ยผมได้ไปเจอน้องตัวนี้มานะซึ่งตอนจับน่าจะเวลประมาณสัก92นะครับถ้าจำไม่ผิดนะสเตตน้องไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่แต่ว่าผมก็คิดว่าเราน่าจะใช้งานน้องได้ดีพอสมควรเลยนะครับน้ำหนักก็เยอะพอสมควรแล้วก็สเตมิน่านี่พอจะแบบว่าพึ่งพาได้จริงๆเลยนะแล้วผมก็ไปทำการครับยาสลบมาเพิ่มนะครับเยอะแยะเลยแหละวันนี้มีการพัฒนามามากขึ้นพอสมควรนะครับอันนี้หอกอันเก่าจากพาร์ทที่แล้วจำได้ไหม แล้วก็นี่ผมมีกล้องมาแล้วนี่นะครับกล้องนี้ชื่อ Super Spyglass Set นะครับก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะครับเพราะว่ามันอย่างเงี้ยมันต้องกดใช้นะครับเห็นไหมมันกดซูมได้อะไรได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องมากดใช้อยู่ดีนะครับคือมันต้องถือกับมือมันไม่เหมือนกับมอดของอาร์ค1นะที่แบบว่าเราแค่กดไว้มันก็แบบสามารถถืออย่างอื่นได้เลยนะครับอันนี้ก็แอบเป็นข้อเสียนิดนึงแต่ก็ให้ข้อมูลที่ครบคันพอสมควรถึงจะไม่โกงเท่ากล้องในอาร์ค1แต่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วกันนะอีกอันนึงก็คือไคโลพอดนะครับเจ้าไคโลพอดนี่เห็นไหมไคโลฟิตนี่เรายังคราฟได้ตอนเลเวล88นะเรายังไม่ถึงนะครับวันนี้เนี่ยเราจะไปเริ่มกันกับการคราฟไคโลพอดก่อนเลยเพราะว่าในเมื่อเรามีนกเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งแล้วนะครับคือนกมันไวกว่าเราแล้วก็ปลอดภัยกว่าด้วยนะถ้าเกมไม่แคสอ่ะนะเพราะเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับคือการจับทั้งหมด3สิ่งมีชีวิตเลยนะวันนี้เราจะต้องทำให้ได้ตามเป้าหมายนะครับเรารีเวลเพิ่มเลเวลสัตว์ต่างๆมาแล้วเราก็จะต้องจับให้ได้เป้าหมายแรกของเราในวันนี้ก็คือตัวหาหินนะครับตัวที่2ก็คือตัวหาเหล็กและตัวที่3ก็คือแมมมอธนะครับเป็น3สิ่งมีชีวิตพื้นฐานที่เอามาใช้ช่วยฟาร์มเนาะแต่ตอนนี้เราจะต้องไปหาคราฟไคโลพอดก่อนนะเพราะไคโลพอดเนี่ยจะสามารถคราฟได้เฉพาะในแอร์ดรอปหรือไม่ก็ในเสาเท่านั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดผมขอเช็คก่อนคราฟได้เลยเหรอเฮ้ยอย่างงี้ก็ดีดิแสดงว่าเราก็แค่ไปหาตัวโพลิเมอร์ก็ได้นะครับอาจจะเป็นออร์แกนิกโพลิเมอร์ก็น่าจะใช้แทนกันได้นะไม่แน่ใจว่าจะคราฟในตัวได้เลยจริงๆหรือเปล่าแต่ก็ต้องลองดูนะครับส่วนเหล็กแล้วก็น้ำมันกับอย่างอื่นนี่เราน่าจะมีแล้วปะอาจจะขาดคริสตัลนะน่าจะขาดคริสตัลนะครับทีนี้เราอาจจะต้องใช้ประมาณสัก4ลูกก่อนเพราะฉะนั้นเหล็กไม่น่าจะต้องเอาไปเยอะเอาไปสัก20อันก็พอเพราะว่านกถึงจะอัพน้ำหนักมาเพิ่มแล้วแต่ก็ไม่ได้เพิ่มมากขนาดนั้นนะครับคริสตัลเรามีแค่19เองน้ำมันมี34เหรออืมต้องใช้ไฟเบอร์กับหนังด้วยโอ้หนังเรามีหรือเปล่าเนี่ยแต่ไฟเบอร์เรามีแน่นอนผมคิดว่าหนังเราก็น่าจะมีนะครับทีนี้ก็เหลือคริสตัลกับโพลิเมอร์นะถ้าผมจำไม่ผิดนกแถวๆนี้มันให้โพลิเมอร์ด้วยป่ะที่เป็นออร์แกนิกอะไอ้ที่ไงเรามีหนังอยู่อาจจะเก็บเกี่ยวโพลิเมอร์แถวๆนี้ไปก่อนนะครับคือผมเองก็ไม่มั่นใจนะพูดตรงๆเลยเพราะว่าผมไม่ได้หาออร์แกนิกโพลิเมอร์จากพวกนกนี่มานานมากแล้วนะครับเราอาจจะต้องลองจิ้มๆดูก่อนไหมและไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องมีน้องไทกี้แล้วนะถ้าเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือเจ้าแมมมอธนะตัวไหนจะดรอปมั่งอ่ะเราลองก่อนเลยไหมเริ่มจากตัวนี้เลยที่บินอยู่เนี่ยจิ้มเลยมาดิไปไหนแล้วอ้าวไปไหนแล้วอ่ะอ้าวเอาน้องบินเข้าป่าแล้วเหรอไม่มีเสียงเพลงต่อสู้ด้วยซ้ำอ่ะคือน้องไม่ได้คิดจะสู้เลยอ่ะแล้วก็ทุกคนพอผมได้เจ้าตัวน้องตัวนี้มาใช่ไหมดูดิผมมาเต็มเลยทีนี้มันเป็นอย่างนี้เสมอเลยอ่ะทำไมอ่ะยาชมัดผมคิดว่าต้องมีครับตัวนี้นี่ไงแตกแล้วลองดูสิเอ๊ะไม่ได้แฮะหรืออาจจะไม่ใช่ตัวนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นนกที่ขโมยของเราหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เราก็บินดูก่อนก็ได้เอ๊ะอาจจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ผมมั่นใจว่าตัวนี้มีชัวร์เอาปิรันย่ามันคาบไปแล้วโอ้โหขอบคุณมากโอเคยอมก็ได้วะหรือเราไปหาตัวใหม่ก็แล้วกันไม่เป็นไรยังไงเราก็ต้องแวะเก็บคริสตัลอยู่แล้วนะครับ
วันนี้ผมเตรียมอาหารมาพอสมควรเลยนะเพราะว่าคิดว่าน่าจะประจนภัยยาวๆเลยนะครับเราอาจจะแบบว่ากินข้างนอกบ้านเลยนะแล้วก็จับทุกอย่างที่เราต้องการให้ได้ก่อนค่อยกลับมาบ้านทีเดียวเลยนะครับแต่จะว่าไปเราก็ลืมแล้วนะเนี่ยว่าออร์แกนิกโพลิเมอร์นี่จะสามารถหาได้จากตัวอะไรอีกบ้างผมจำได้แค่ว่าผมกินแล้วตายอะแค่นั้นแหละ ที่จำขึ้นใจเลยคือกินแล้วแตกเลยนะแบบแตกไปเลยอะโอ้ยเสียงโอ้ยทำไมไม่ต้องมีเสียงพวกนี้ด้วยวะเนี่ยโอ้ ผมไม่เข้าใจจริงๆอ๋อแล้วก็ของเก่ากับของใหม่เนี่ยมันยังไม่สแต็กรวมกันนะครับด้วยความที่มอดใหม่มันสแต็กแต่ว่ามอดเก่าไม่สแต็กนะมันก็เลยเป็นอย่างนี้ซะแล้วก็มอดใหม่เนี่ยจะลดน้ำหนัก 50% ด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างแจ่มเลยไปกันต่อดีกว่าเราจะสามารถหาออร์แกนิกโพลิเมอร์แถวนี้ได้ไหมว่าในเมื่อเราต้องการจับแมมมอธอ่ะผมว่าถ้างั้นเราสำรวจเลยแม่ถือโอกาสสำรวจไปเลยนะครับเราไปฝั่งที่มีน้องเพนกวินเลยก็ได้นะอาจจะต้องทำลายน้องเพนกวินสักนิดสักหน่อยแต่ก็เพื่อออร์แกนิกโพลิเมอร์แล้วก็เพื่ออนาคตที่ดีของเราสักนิดหน่อยน้องคงไม่โกรธหรอกมั้งโอเคค่อยๆไปแล้วกันส่วนสปีดนี่ผมยังไม่ได้ใส่หมดสปีดเข้ามานะครับแล้วก็ไปปรับสปีดให้น้องมานิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็อาจจะไม่บินไวแบบวื้อหวาขนาดนั้นนะคือใจผมยังแอบกลัวว่ามันจะแบบแคสด้วยนะถ้าบินไวเกินไปนะผมก็เลยแบบว่าทนเอาหน่อยก็ได้เสพบรรยากาศด้วยไหนๆก็แบบภาพสวยขนาดนี้แล้วนะเฮ้ยว่าแต่เราไม่มีนี่ด้วยนี่ว่าทุกคนเราไม่ได้พกพวกแบบว่ากับดักกับเด็กอะไรมาเลยครับเราอาจจะต้องคราฟหน้างานแล้วแหละเพราะว่าตัวที่ต้องใช้กับดักก็คือน้องแมมมอสนะคือด้วยความที่ผมไม่อยากให้น้องแตกเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้แหละคิดว่าประตูก็น่าจะอยู่แล้วนะครับอาจจะเอานกทิ้งเอาไว้ให้น้องแมมมอสสอยสักแป๊บนึงเพื่อที่เราจะได้วิ่งไปข้างหลังนะเพราะว่าเราไม่ได้คราฟกับดักมานะครับที่เป็นกับดักหมีอ่ะโอ้นึกว่าเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วนะเนี่ยแอบแย่อยู่เหมือนกันแล้วเนี่ยเรามันอาจจะเป็นความเหวอของผมเองก็ได้นะครับที่ผมจำไม่ได้ว่าออร์แกนิกโพลิเมอร์สามารถหาได้จากตัวไหนบ้างแต่ผมคิดว่าในอีกแง่นึงอ่ะแทนที่ผมจะไปเปิดหาสู้ผมประจนภัยไปเลยดีกว่าถูกไหมเพราะว่าตั้งแต่พาร์ทที่2เราก็แบบว่าลิมิตการประจนภัยมาเต็มที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันคงไม่มีอะไรแย่ไปกว่านั้นแล้วแหละแล้วก็วันเสาร์นี้นะครับเราอาจจะมีการแบบว่าไปเก็บแอร์ดรอปกันด้วยนะเราต้องมีของดีๆจากแอร์ดรอปนะครับอุ้ยซบอะไรอะสบู่เหรอเฮ้ยมีสบู่ด้วยเหรอเฮ้ยนี่ยาสลบฟรีว่ะครับเลยแค่เดี๋ยวนั้นผมกำลังเหวอกับสบู่อยู่อะคืออะไรอะผมคงไม่ทำสบู่ตกใช่ไหม คงไม่มีใครมาจ้องตอนเราทำสบู่ตกใช่ไหมไม่น่าจ๋านะไม่ค่อยลองแล้วกันแต่ถ้าพูดถึงนะครับถ้าเป็นในไลฟ์เนี่ยผมก็อาจจะปรับลดภาพลงสักนิดนึงแล้วก็เพิ่มสปีดนะเพื่อให้แบบว่าเราเดินทางได้ไวขึ้นแล้วก็ให้มันเมคชัวร์สักนิดนึงว่าเราจะไม่แคสนะครับว่าจริงๆแล้วผมก็อยากให้มันบินเร็วกว่านี้อีกอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้หมดวาร์ปด้วยนะครับอาจจะลองดูก่อนว่าหมดวาร์ปมันจะเสถียรไหมนะคือตอนนี้ด้วยความที่เกมมันยังเพิ่งมาใหม่นะครับทุกอย่างมันยังแบบว่ายังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่อ่ะคือผมไม่อยากเป็นหนูทดลองอ่ะผมอยากให้คนอื่นทดลองก่อนแล้วก็ค่อยเอาผลมาบอกกันอะไรอย่างนี้แล้วก็ผมจำได้ว่าแถวนี้มันต้องมีอ๋อนี่ไงโอ้โหด้วยความแสงแบบนี้มองไม่เห็นเลยจ้ะเอากล่องหน่อยครับกล่องอยู่ไหนครับนั่นป่ะโอ้โหทำมาซะใหญ่เลยกล่องอันนิดเดียวโอ้มีแหลกด้วยโอเคน้องนกเราพอได้สเตมินาเพิ่มอยู่แยมน้องเพนกวินไม่เห็นสักตัวเลยเว้ยตรงนี้มันปกติแล้วต้องมีเพนกวินอยู่เยอะมากๆเลยไม่ใช่เหรอกับน้ำมันด้วยอ่ะหรือว่ามันเปลี่ยนอะไรไปอีกหรือเปล่าจริงๆมันควรจะมีน้ำมันตรงนี้เยอะมากๆเลยนะครับกับเพนกวินด้วยตรงนี้เหมือนจะเหลือแค่ออฟซิเดียนหรือเปล่าชัดเลยทำไมเหลือแค่ออฟซิเดียนอ่ะเฮ้ยโอ้โหได้อาชีพเมนด้วยนะครับแมปมาร์กเกอร์นะเราสำรวจแมปมากกว่า 50% แล้วนะครับไม่หรือว่าเป็นนกตัวนี้ว่ะที่มีออร์แกนิกโพลิเมอร์ผมไม่ชัวร์ไม่ชัวร์มากๆเลยตอนนี้ไอ้แหลมมาลายูตรงนี้อีกแล้วนี่ว่ะจริงๆผมอยากเก็บแอร์ดรอปแต่ผมไม่อยากเสี่ยงชีวิตเลยเราไปก่อนแล้วกันเรามาโซนเหนือนี่เราแทบจะได้ครบทุกอย่างเลยนะครับไอ้เจออีกกล่องนึงว่ะขอกล่องขอกล่องโอเคครับทีนี้ก็อาจจะต้องฟังเขาพูดไปอีกหน่อยนึงเนี่ยแต่เพนกวินหายหมดเลยหรือเพนกวินไม่มีแล้วว่ะเป็นไปได้ไหมว่าเพนกวินไม่มีแล้วเรามีถามดูก่อนแล้วกันแต่ว่าผมจะเก็บกล่องอีกสักหน่อยนึงแล้วก็ตัดเลยนะเพราะว่าคงไม่มีใครอยากจะฟัง NPC ใช่ไหมไปตามนั้นแหละโอเคทุกคนผมเพิ่งได้เพิ่มมาอีก1กล่องนะครับเรามาดูว่ารวมแล้วได้เท่าไหร่โอ้24เวลนะถือว่าแจ่มครับเราอัพน้ำหนักไว้สัก600ก่อนการันตีไว้ว่าน้ำหนักเราจะพอ700กันแล้วกันนะ
แล้วที่เหลือก็ลงสเตมินาให้หมดเราจะได้แบบว่าเดินทางกันได้ยาวๆหน่อยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่เจออยู่ดีนะว่านกเพนกวินมันอยู่แถวไหนกันน่ะไม่มีแล้วหรือเปล่าเนี่ยนี่ป่ะนี่ป่ะนกเป็ดพวกนี้มีป่ะมันตัวเดียวกันกับที่เราตีไปเมื่อกี้หรือเปล่าวะไอ้ผมว่าตัวนี้มีโหมันแบบว่านี่ไงได้มาแล้วออร์แกนิกโพลิเมอร์โอเคตัวนี้มีครับแล้วตัวเมื่อกี้ที่ฉกปลาอยู่ไหนแล้วอ๋อนี่ไงเออโอเคเราได้อยู่ขอคราฟก่อนเลยแล้วกันโอเคคราฟได้เลยครับได้3อันเหรอ3อันจะพอป่าวะเราอาจจะเอาตัวนั้นด้วยนะเออตายยังเอาวิ่งหนาวนกมานี่มีไหมเอ้ยโอเคได้มาอีกครับเหลือก็ดีกว่าขาดนะเพราะฉะนั้นเราคาไปสัก4อันแล้วกันทีนี้เราพร้อมแล้วโอเคเราจะเริ่มจากน้องแมมมอธก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราจะต้องหาอุ้ยหูหมาป่าผมก็อยากได้นะแต่ว่าผมอยากจะทำภารกิจให้เสร็จก่อนนะยังมีภารกิจต้องทำอ่ะยังไงพาร์ทนี้ก็ต้องมีนะครับเพราะว่าผมอยากจะสร้างรีสอร์ทในฝันด้วยนะน้องๆพวกนี้จะช่วยได้เยอะมากเนี่ยเพราะเห็นปะเราตีเองอ่ะขนาดแอตแทคผม150แล้วนะขนาดเมดีดาเมจผม150แล้วอ่ะแบบยังได้น้อยมากๆเลยครับเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะเจอไหมด้วยความที่แม็กลิเวลมันจะอยู่ที่150ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมหวังที่ลิเวล120บวกแล้วกันโอเคไหมถึงน้องจะเอามาแค่ใช้ฟาร์มเฉยๆแต่ว่าผมว่าเวลสูงกว่าก็มีประโยชน์กว่านะครับความสามารถก็เก่งกว่าด้วยแต่ถ้าเป็นตัวหาหินน่ะอาจจะแบบเวล100บวกแล้วกันนะลดสเปคลงมาหน่อยเพราะว่าเผื่อน้องหายากนะครับคือผมดูแล้วเนี่ยการที่ผมตั้งค่าแบบเวลาตีแล้วได้ของนู่นนี่นั่นแค่แบบคูณ3อ่ะมันดูสมดุลสุดแล้วนะครับมันทำให้แบบว่ามันดูเป็นความเซอร์ไวเวลมากขึ้นนะคือเราไม่ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ยากเกินไปนะครับเราต้องใช้เวลาเล่นเกมนี้มากขึ้นอีกหน่อยนึงมันอาจจะดูเป็นอะไรที่เสียเวลาเพิ่มขึ้นแต่ผมคิดว่ามันทำให้เราผูกพันมากขึ้นนะเออมันทำให้เรารู้สึกว่าเกมนี้มันสนุกได้มากกว่าอีกอะไรที่มันง่ายเกินไปแป๊บเดียวก็เบื่อนะครับส่วนถ้ายากเกินไปเนี่ยสุดท้ายก็เบื่ออยู่ดีเพราะฉะนั้นน่ะไม่ง่ายไม่ยากเกินไปสมดุลนี่แหละคือหนทางนะครับที่จะทำให้แบบว่าเราเล่นเกมนี้ได้ยาวนะแต่ถึงมันจะง่ายมันจะยากยังไงผมก็เล่นเกมนี้ได้ยาวอยู่ดีอ่ะไม่ต้องห่วงเลย แล้วกูจะพูดทำไมเนี่ยแต่ผมชอบการที่มันแบบว่าเดินขึ้นเนินขึ้นแบบหน้าผาที่มันมีความชันได้พอสมควรนะครับคือถ้าเป็นภาคเก่าเนี่ยมันแบบว่าชันนิดเดียวขึ้นไม่ได้แล้วนะเออภาคนี้ยังแบบว่าพอสมเหตุสมผลนิดนึงนะครับแจมครบ4อันแล้วทีนี้ผมคิดว่าน้องแมมมอธไม่น่าจะเดินผ่านได้หรือเปล่าไปลองดูเลยกันเฮ้ยผมหนาวนี่ว่ะผมเพิ่งเห็นดีนะว่าอยู่ในดินแดนหนาวนี่เราไม่ค่อยเสียน้ำเท่าไหร่นะครับแล้วอาหารเราก็พกมาเยอะพอสมควรเลยนั่นเวลอะไรอ่ะ145เฮ้ย135ว่ะเฮ้ยโอ้โหผมว่าผมจะเอาตัวนี้เลยแล้วกันนะน้องเดินแบบอยู่ตรงนี้ด้วยคืออยู่แบบอโลนเลยนะครับเฮ้ยเราไปตีทำไมเอาเราไปตีทำไมอ่ะเฮ้ยเราเป็นอะไรเฮ้ยเราต้องทำไงล่ะเนี่ยน้องลงไปน้องอาโกแน่นอนครับอาโกใส่เราแน่นอนเราอาจจะต้องบินขึ้นสูงๆสักนิดนึงให้แบบว่าน้องหายโกรธก่อนลองลงไปดูก่อนว่าน้องยังโกรธเราอยู่หรือเปล่าหายโกรธแล้วเนาะหายแล้วเนาะโอเคเคลียร์นี้ด้วยเดี๋ยวมันจะเป็นอุปสรรคโอ้โหตกใจอยู่เลยยังเหวออยู่แต่ว่าผมไม่รู้ว่าน้องจะไปตีทำไมอ่ะ135โอเคตัวนี้แหละมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาไอ้โหการเดินแบบว่าดูสโลโมชั่นขึ้นด้วยนะครับเข้าได้เปล่าเข้ามาเขาไม่ได้ว่ะโอเคบินขึ้นเลยทีนี้มันครอบติดเกินไปนะครับผมคิดว่าเอาทำไมเก็บไม่ได้อะนี่มันยังบอกอยู่เลยว่าโฮอีเนี่ยโฮฟอร์พิกอัพเนี่ยโอ้แย่ละแบบนี้แย่ละ เราจะต้องยิงสดเลยละกันนี่แหละยิงสดมันอย่างนี้แหละพอน้องวิ่งหนีเราก็วิ่งตามเลยไหนกันไหนละเรายิงสลับไปดูก่อนว่าน้องค่าตลบเท่าไหร่ละ500หรอแสดงว่าได้ดอกละประมาณ100เดียวเองครับน่าจะต้องยิงอีกประมาณสัก20ดอกนะวิ่งกลับไปวิ่งกลับไปอย่าวิ่งมาทางนี้โอ้ยน้องกระทืบด้วยน้องกระทืบด้วยไม่อย่าวิ่งลงผาด้วยเฮ้ยกูเจ็บๆยิงอัดหน้าเลยวิ่งหนีก่อนยังไม่ใกล้สลบอีกเลยเฮ้ยเรายิงมาเยอะแล้วนะเฮ้ยน้องใกล้สลบแล้วป่ะเหมือนจะวิ่งหนีอยู่นะอ๋ออันนี้ผ่านอันนี้ผ่านเริ่มผ่านแล้วเราเนี่ยว่าใกล้สลบจริงๆแล้วอันเนี้ย
ไม่อย่าเดินเข้าป่าเดี๋ยวมีเจอตัวดุร้ายให้กูยิงถูกดอกปะเนี่ยธนูเนี่ยทำไมมันถึงไม่ดูไม่ดีขึ้นเลยอ่ะไม่เดี๋ยวนะผมขอเช็คก่อนดิโอ้ใกล้เต็มแล้วโอเคผมก็ว่าทำไมแปลกๆกันเนี่ยอาจจะเพราะไม่เยอะครับวันแรกๆแบบว่าเจอเวลน้อยๆไงสลบไปแล้วโอเคกว่าจะสลบเราได้เอาเบอร์รี่ไปด้วยไหมเนี่ยโอเคเบอร์รี่ก็ไม่ได้เอามาค่อนข้างก็ค่อนข้างแย่นิดนึงแต่เอานี่ไงเอาเก็บได้นี่หว่าเอาสรุปมันยังไงนี่หรือเมื่อกี้มันเป็นบั๊กอะไรหรือเปล่าโอ้แต่ผมว่าสภาพนี้ผมไม่น่าจะโอเคแล้วนะครับคือมันเริ่มจะหนาวแบบหนาวเวอร์แล้วมันจะต้องรีบเก็บน้องให้ได้แล้วก็รีบไปนะโอ้เดินชนมีหายมาซ่อนอยู่ในป่าด้วยโอเคเดมิง15% ต่อ1อันโอ้โหกูตายก่อนแน่นอนเลยแบบนี้ผมว่าเราต้องคราฟเตาไฟนะครับใช้ไม้กับแท็ดโอเคไปเร็วขอนอนข้างๆน้องเลยแล้วกันโอ้ยเราเริ่มแบบหน้าเริ่มมืดแล้วโอเคยังพอรอดอยู่เราไปเอาน้องมาใกล้ๆดีกว่าเอาเนื้อมาด้วยไหนๆก็ไหนๆแล้วย่างเนื้อไว้ด้วยแต่ทีนี้ประเด็นคือเบอร์รี่ยังไม่พอเอาแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตแบบ survival นี่มันก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยโอเคน้องตื่นแล้วน้องเป็นตัวเมียเพราะฉะนั้นผมจะตั้งชื่อว่าแมมมี่นะแมมมี่เก็บน้องก่อนแล้วกันค่อยๆว่ากันเรื่องอื่นโอ้โหเอฟเฟคเฮ้ยเก็บเร็วขึ้นด้วยโอเคแล้วเราก็อันนี้เอามาเผื่อไว้ก่อนทีนี้เราจะเอาชีวิตรอดจากตรงนี้ได้ยังไงก่อนทุกคนครับผมจะเอาชีวิตรอดจากตรงนี้ได้ยังไงดีคือนกผมไม่รู้ว่าจะเร็วพอไหมอะดิเฮ้ยแต่ตรงนั้นมีแอร์ดรอปสีเหลืองนะเอาไงดีอะเรารีบชิ่งไปเลยไหมอะตอนนี้เลือดเรามีประมาณไหนแล้ววะครึ่งนึงแล้วโอเคอาจจะได้แล้วนะครับคิดว่าไม่มีแอร์พิกอัพเลยไปรีบไปเร็วหุ้ยหนาวเฮ้ยแต่ถ้าเราบินไปข้างหน้าโอเคยังมีพอมีแดนในนี่อยู่ครับยังพอมีแดนที่เป็นพื้นดินอยู่นะแต่เราจะไปถึงหรือเปล่าวะเนี่ยสปีดมันอัพไม่ได้ด้วยอ่ะคือผมไปปรับให้มันอัพสปีดได้แล้วแต่พอเข้ามาในเกมมันยังอัพไม่ได้นะไม่รู้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรถ้าอัพสปีดได้นี่อาจจะแบบว่าดีขึ้นเยอะเลยนะขออันนี้ก่อนแล้วกันอย่านะหุ้ยไอ้ตัวหูตรงนั้นลุมอะไรกันวะน่ะอย่าพึ่งขอก่อนได้อะไรบ้างอุ้ยเก็บก่อนค่อยดูแล้วกันเราจะอยู่รอดได้ไม่นานแล้วดูนานมีไปต่อไปเลยเดี๋ยวขอให้หายหนาวก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดดูว่าเราได้อะไรกันมาบ้างโอเคครับหายหนาวแล้วย่ำเลยขอไปถึงแอร์ดรอปสีเหลืองก่อนแล้วกันนะคือตอนนี้ผมไม่ชัวร์ว่าแอร์ดรอปสีอะไรดีที่สุดนะครับคือด้วยความที่มันเป็นภาคใหม่มันอาจจะมีอะไรปรับไปหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆอย่างที่เคยคิดว่ามันเหมือนเดิมอ่ะมันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับคือเปลี่ยนไปเยอะมากแอร์ดรอปขอแอร์ดรอปก่อนเฮ้ยเอ้ามาไม่ทันอู้เสี้ยววินาทีเรามาไม่ทันน่ะแอร์ดรอปอันเนี้ยโหแย่ชะมัดเลยโอเคไม่เป็นไรเรามาดูก่อนดีกว่าว่าเราได้อะไรมาอันนี้เป็นโอ้แอสเซนเดนต์เลยเหรอว่าแต่แอสเซนเดนต์เอามาทำอะไรเนี่ยเนี่ยปฏิกันความหนาวได้ค่อนข้างเยอะนะครับดูดิโคลีซิต 1,000 น่ะโหดอยู่นะก็นี้เป็นบูปินด้วยอานอโลซอรัสนะครับอานแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ใช่ไหมเนี่ยโอ้แจ่มแล้วก็อู้ที่บูปินแอสเซนเดนต์เลกกิ้งเฮ้ยได้กางเกงเหล็กว่ะแจ่มส่วนอันนี้เป็นมาสเตอร์คราฟแบบครับมาแล้วโอเคไม่เป็นไรแล้วก็อันนี้เป็นบูปินอาร์เลดนะครับโอ้ก็ไม่แย่นะเราก็อาจจะมีสิทธิ์ได้ใช้เลดอยู่เหมือนกันนะครับน้องนกตัวนี้ผมอาจจะไม่เก็บกล่องเพิ่มแล้วนะคือเก็บกล่องเอาไว้มาเก็บทีหลังนะครับให้ตัวอื่นบ้างอันนี้ก็เวล198ละน้องตัวนี้อาจจะไม่ได้ใช้ยาวมากขนาดนั้นด้วยเพราะว่าเราก็ยังแบบมีนกยักษ์ให้จับอีกนะครับมีอาเจนอีกจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะดูแบบข้ามขั้นตอนไปหน่อยนะการที่ผมหานกแล้วก็บินมากับแบบไกลขนาดนี้เพื่อมาหาจับตัวที่แบบอยู่แบบเหนือแมปขนาดนี้นะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นแบบมันเป็นการผจญภัยอ่ะคือถ้าเราไม่เสี่ยงดวงไปแบบจับตัวดีๆเลยอ่ะเราก็จะแบบว่าไม่พัฒนานะครับ
เวล95เหรออืมเวลสูงนะแต่ผมไม่ค่อยยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่อยากได้สูงกว่านี้อีกเฮ้ยตรงนี้มีทางเดินด้วยเหรอเฮ้ยดูดิมีทางเดินขึ้นมาด้วยตรงนี้เฮ้ยดูดิทำทางเดินให้ด้วยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะไอ้นี่เนียนไอ้นี่เนียนเลยเหล็กกว่า15โอเคมันเนียนเป็นทางขึ้นแล้วมาดักตรงทางขึ้นด้วยนะไอ้บ้าเอ้ยแถวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเจอบ่อยนะตัวหาเหล็กที่แบบไว้สูงๆอ่ะเผลอๆนี่คือเจอตัวหาหินด้วยนะครับแต่ทำไมมันดูไร้วี่แววจังเลยอ่ะคือพอเราจะหาทีไรไร้วี่แววทุกทีเลยเหรออันนี้ผมขอภาคทับติดหนึ่งนะทุกคนคุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าผมใช้เวลาไปทั้งหมด2ชั่วโมงกว่าเกือบ3ชั่วโมงในการแค่บินหาตัวหาเหล็กกับตัวหาหินและไม่เจอเลยไม่เจอที่ถูกใจเลยแม้แต่ตัวเดียวดูจากภาพที่ผมตัดวนๆนี่ให้ก็ได้นะครับผมไปไม่หมดจริงๆนะอย่างที่บอกว่าเราจะไม่ใช้คำสั่งแม้แต่คำสั่งเดียวเลยนะยกเว้นตอนที่ต้องเคลียร์มอนเพราะรีเวิร์ลให้เวลมันสูงนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอย่างนั้นหรือเปล่าทำให้น้องๆเนี่ยมีจำนวนน้อยมากคือแทบไม่เจอเลยนะครับเหมือนเรา3ชั่วโมงไปทิ้งขว้างยังไงก็ไม่รู้แต่ถ้าผมหาไม่เจอเนี่ยก็คงไม่ได้ทำเป็นคลิปนี้ออกมาแน่นอนครับเพราะอย่างที่ผมพูดบ่อยๆนะว่าความพยายามไม่เคยทำร้ายใครนะครับถึงมันจะไม่พาเราไปหาสิ่งที่เราต้องการเสมอไปแต่มันก็จะพาเราไปอยู่ในจุดที่เราพอใจนะจุดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไปดูกันต่อดีกว่าโอ้ยผมรู้สึกใจแป้วไงไม่รู้อ่ะผมไม่อยากปิดคลิปไปโดยที่ได้แค่น้องแมมมอสมาตัวเดียวดิแต่มันเหมือนจะไม่เจอเลยครับอาจจะลองดูรอบภูเขาไฟอีกสักหน่อยแล้วกันเผื่อจะเจอครับทุกคนครับผมเจอตัวหินเวล95แล้วเยอะที่สุดในวันนี้แล้วแต่ประเด็นก็คือน้องมีเซเบอร์ทูธเฝ้าอยู่ด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเราอาจจะต้องช่วยนะครับหรือไม่ก็กำจัดไอ้นี่ก่อนมาดิมาเปิดวิหารมามาดิมามาดิมามาดิมาบินมาบินมาหนุ่มอุ้ยเอาดิเอาดิเอาดิกินเลยกินเลยว่าเราต้องช่วยแล้วดูดิดูดิดูน้องจ้องกันดิน้องโคตรพยายามอ่ะเราต้องช่วยแล้วแหละอยู่ไหนละไอ้นี่มันโอ้โหมันพยายามจนได้ว่ะเราอาจจะต้องรอน้องสู้กันไปก่อนไหมหรือว่าจะช่วยดีอ่ะคือผมกลัวว่าจะตีไปโดนอ่ะดิเดี๋ยวน้องจะแค้นเราช่วยดีกว่าช่วยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวดิเรามีลูกซองนี่ว่ะใช่ป่ะมาโหลดกระสุนแป๊บนึงอ้าวน้องแตกไปแล้วโอเคไม่เป็นไรแล้วก็นี่ไงยิงน้องต่อเลยมาดิอ้าวเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวได้มันปีนได้ไงวะตอนแรกมันปีนไม่ได้ไหมเหรอโอ้ยเฮ้ยขอรบกวนขอรบกวนโอเควิ่งมาแถวนี้เราน่าจะยังรอดอยู่นะครับจะมีตัวอะไรอยู่ข้างบนนี้แล้วกันขอแค่นั้นเลยไปเลยนกตัวนั้นมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยผมไม่ได้ว่ะผมต้องช่วยก่อนต้องช่วยก่อนต้องช่วยก่อนอะไรเฮ้ยอะไรอะไรไอ้หนุ่มเฮ้ยเฮ้ยอย่าวิ่งลงไปอย่าวิ่งลงไปขอร้องอย่าวิ่งลงไปโอ้ยโอ้โหมันตีโดนเนี่ยเอ้แต่ตีไม่แรงนี่ว่ะเพราะเรามีถุงมือไรออดอยู่นะครับโอเคติดไว้นะติดไว้นะอยู่ตรงนี้ดีแล้วอยู่ตรงนี้ดีแล้วเอ้ธนูเราเริ่มหมดแล้วนี่ว่ะแถมมานี่ด้วยธนูเราจะพังด้วยเนี่ยน้องเป็นไงแล้วบ้างพึ่งหลอดอย่าบอกนะว่าเราต้องกลับไปซ่อมก่อนอ่ะโอ้ผมว่าเราต้องกลับไปซ่อมก่อนแน่เลยครับหรือเราจะนั่งคราฟธนูเดียว คือจุดนี้ก็ค่อนข้างไกลบ้านเราพอสมควรเลยนะครับน้องตัวหาเหล็กก็ไม่ใช่ว่าจะหาง่ายๆด้วยผมว่าผมอาจจะหาคราฟธนูแถวนี้ก่อนเลยไหมคราฟไปสักแบบว่า 4-5 อันเลยแล้วก็เอาไปไล่ยิง มันจะช่วยไหมวะเนี่ยคือถ้าเราเจอแอร์ดรอปที่มีคอสโบมันก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นไปได้ยากมากๆเลยโอเคน้องหน้าทิมเลยเราเก็บเบอร์รี่เพิ่มอีกสักหน่อยแล้วกันครับเราจะยังไงกับชีวิตดีครับทุกคนผมต้องกลับไปซ่อมจริงๆใช่ไหมเนี่ยคือแบบว่าต้องกลับแบบกลับจริงๆใช่ไหมแบบนั้นนี่แย่เลยนะถ้าหากว่าเราไม่กลับไปซ่อมครับผมคิดว่าเราน่าจะจับได้สักเวล80นะเพราะว่าด้วยความที่ลูกธนูเราไม่พอนะครับแล้วก็หน้าไม้เราใกล้จะพังด้วยธนูเราคราฟได้ไหมโอ้ยคราฟไปกี่อันเนี่ยไม่เกินโอเคแต่ไม่เป็นไรอาจจะหาสักตัวที่เวล70ถึง80ไปก่อนคือเล่นใช้งานไปก่อนแล้วกันเราก็ทำได้แค่นั้นอยู่แล้วนี่นะ อย่างน้อยเราก็ได้น้องตัวหาหินมาแล้วอ่ะมันไม่น่าจะมีปัญหาสักเท่าไหร่ละพาร์ทนี้นี่เป็นพาร์ทที่เหนื่อยจริงๆนะครับคือไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยนะเหนื่อยวิ่งหาเนี่ยแหละเหนื่อยบินหาแบบโหนานมากเลยนะครับนี่ก็3ชั่วโมงแล้วนะจะพอหาอย่างเดียวอ่ะใจมันรักมากอ่ะเกมเนี้ย
ได้ดูกันยาวๆแน่นอนนะทุกคนไม่ต้องห่วงเลยคือจากที่ผมคงดูแล้วนะครับทุกคนอาจจะไม่ใช่ทุกตอนที่มันยาว30นาที40นาทีอะไรอย่างงี้นะครับบางตอนก็อาจจะสั้นบ้างอะไรบ้างแล้วแต่คอนเทนต์ของแต่ละตอนไปเนาะก็ให้โอกาสกันหน่อยนะครับอย่าแบบว่าโกรธกันเลยนะเออคือไม่ใช่ว่าขี้เกียจตัดหรืออะไรนะครับแต่ว่าคือบางทีคลิปนึงอ่ะถ้ามีคอนเทนต์มากเกินไปนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบว่าไม่มีอะไรเป็นไคลแม็กซ์เลยอ่ะทุกคนเข้าใจใช่ไหมคือไม่มีจุดไคลแม็กซ์เลยอ่ะมันจะแบบเป็นคลื่นอ่ะเส้นมันเขาเรียกว่าไงคือมันไม่เป็นกราฟอ่ะมันจะเป็นคลื่นแทนอ่ะเอออธิบายได้เข้าใจไหมอ่ะนั่นแหละครับประมาณนั้นก็ถ้าบางคลิปอาจจะสั้นหน่อยยาวหน่อยก็อย่าโกรธกันแล้วกันเนาะส่วนน้องตัวหินนี่ผมคิดว่าน้องน่าจะอยู่ได้ยาวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจจะให้ทุกคนช่วยตั้งชื่อกันหน่อยนะครับอยากให้น้องชื่ออะไรคอมเมนต์กันมาได้เลยทีนี้เราไปหาตัวหินดีกว่าขอตัวหาเหล็กอีกตัวเดียวอ่ะแบบว่าได้ไหมถ้ารักกันตัวเดียวคือแบบว่าผมพอใจเลยครับเพราะมันขาดแค่นั้นแหละผมน่าจะบินวนมาที่นี่3รอบ4รอบแล้วมั้งคือจะพูดยังไงดีครับทุกคนมันจะเป็นจุดที่ผมคิดว่ามันมีโอกาสเจอได้เยอะสุดอยู่นะนี่ไงเจออีกตัวนึงแล้วเกิดอะไรไม่25โอ้น้องน้องเกิดมาแบบเวลสูงๆก็ได้เหรอน้องโอ้กว่าจะเจอแต่ละตัวเวลต่ำๆทั้งนั้นผมน่าจะเอาตัวเวล95ตรงนั้นเนาะโอ้ยิ่งพูดยิ่งเสียดายอ่ะเราสอยน้องออกไปเลยไหมให้น้องแบบว่าเกิดใหม่หรือจะปล่อยให้น้องอยู่ตามวัฏจักรดีเฮ้ไม่เป็นไรไปต่อแล้วกันเหมือนว่าจะใกล้กลางคืนด้วยนะครับภาพอะไรอาจจะแบบว่าเปลี่ยนสีอีกแล้วคิดว่าบนยอดเขานี่จะยังมีอยู่ไหมเมื่อกี้หรือว่าเราไปผิดยอดเขาวะเราถึงไม่เห็นอ่ะแต่นี่ก็ไม่น่าจะมีนะดูดิปกติน้องอยู่ตรงนี้ป่ะตอนแรกที่เราเจอเฮ้ยนี่เป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเวล95เฮ้ยตัวนี้ป่ะตัวนี้ที่เราเจอโอเคโอเคเอาตัวนี้เลยก็ได้มาน้องวิ่งวนกันอยู่ตรงนี้แหละเออโอเคเราหาที่จุกกันโอเคครับจุกรอบนี้น่าจะได้อยู่นะเออต้องยิงโดนทุกดอกแบบหัวเน้นๆด้วยโอ้ยผมรู้สึกดีเอาน้องติดอะไรถ้าน้องติดงี้พี่ยิงฟรีนะน้องเอ้ยในที่สุดน้องใกล้จะสลบแล้วผมรู้สึกได้ผมรู้สึกได้เอ้าแตกโอ้สลบไหมสลบเท่าไหร่แล้วเฮ้ยเกือบเต็มแล้วสลบโอเคโอ้ในที่สุดหูเพลงอย่างเล้าอารมณ์อะในที่สุดครับทุกคนเป้าหมายวันนี้เราทำได้สำเร็จครับทุกคนวู้โอ้ยถึงมันจะนานไปหน่อยก็เถอะนะเดี๋ยวผมก็ทำมันสำเร็จครับตอนนี้เราได้แมมมอธเวล135ซึ่งแมมมอธมันหาค่อนข้างไกลอะนะการที่ได้ตัวหาหินกับตัวหาเหล็กมาเวลเท่านี้ก็ไม่ได้แย่นะครับเนี่ยเริ่มต้นมาก็142อาจจะอัพได้อีกสัก40เวลก็ถือว่าไม่ได้แย่นะตัวหาเหล็กก็น่าจะได้เวลประมาณเดียวกันเลยนะครับจับได้95ใช่ไหมตื่นมาเป็น142เหมือนกันอาจจะอัพได้ถึงประมาณนั้นแหละ180 200นะครับก็ไม่แย่ส่วนแมมมอธนี่หูเปิดมา202เลยโอ้วันนี้เยี่ยมวันนี้เยี่ยมมากๆอนาคตเราสดใสแน่นอนครับถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นนะคือสถานการณ์ตอนนี้เองของผมก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องทำหลายอย่างมากขึ้นเพื่อที่จะแบบว่าก็ต้องมีกินมีใช้อะเนาะเออก็เลยต้องหาอย่างอื่นทำมากขึ้นนะครับทำให้เวลาทำคลิปอะไรอย่างนี้น้อยลงรวมถึงเวลาที่แบบว่ามาสตรีมด้วยนะก็คลิปนี้เนี่ยน่าจะได้ลงวันศุกร์นะครับซึ่งถ้าจะมีไลฟ์นะแบบไลฟ์แบบฟาร์มหรือว่าเรามาไล่เก็บแอร์ดรอปนะครับถ้าจะมีไลฟ์นะครับก็น่าจะเป็น2ทุ่มหรือไม่ก็2ทุ่มครึ่งนะเดี๋ยวผมจะประกาศอีกทีนะครับแต่ถ้าไม่มีประกาศก็ให้รู้ทั่วกันว่าไม่มีไลฟ์นะ แต่วันเสาร์เนี่ยอาจจะมีนะครับในวันเสาร์นี่ก็ถ้าเป็นไลฟ์ก็อาจจะเป็นช่วงเย็นไม่ก็ค่ำๆเลยนะครับเพราะว่ากลางวันผมติดภารกิจเนาะยังขอบคุณทุกคนที่ยังคงดูกันอยู่นะครับผมแบบว่ามาหายๆแล้วแบบหายทีนึงก็หายไปแบบ 2-3 เดือนเลยอะนะต้องขอโทษจริงๆนะครับมันคือมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆแล้วก็มันมีเหตุด้วยนะที่ทำให้ต้องหายไปแบบทีนึงนานๆขนาดนั้นแต่ผมก็ยังยืนยันนะว่าผมก็ยังรักเกมอยู่แล้วก็ยังคิดที่จะทำต่ออีกยาวๆเลยนะครับยิ่งได้เล่น Ascended ด้วยป่ะ
เรากลับบ้านกันดีกว่าวันนี้เต็มที่มากแล้วจริงบ้านเราอยู่ไหนแล้วอ่ะน่าจะทางนู้นนะครับโอ้ยมีความสุขว่ะถึงมันจะแบบว่านานไปหน่อยแต่ก็เห็นไหมอย่างที่ผมบอกทุกคนนะครับว่าความพยายามเนาะถึงมันจะไม่ได้ให้สิ่งที่เราหวังซะทีเดียวแต่ก็จะพาไปอยู่ในจุดที่เราได้พอใจเสมอนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าเสมอนะความพยายามนี่ไม่เคยทำร้ายใครจริงๆนะครับถ้างั้นขอปิดพาร์ทนี้เอาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับวันนี้ก็ได้คืบหน้าจริงๆนะได้3ตัวสำคัญในต้นเกมมาเลยนะครับซึ่งเป็นแบบว่า3ตัวที่หาได้ยากพอสมควรเลยนะครับแต่เราก็ได้กันมาครบแล้วแล้วก็ยังได้นกที่เวลสูงมาอีกผมว่าพาร์ทหน้านี่ต้องมีอะไรที่ดีขึ้นแน่นอนอาจจะไปหาจับหมาป่าด้วยนะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นหมาป่าเยอะๆแล้วผมแบบใจมันตุ้มๆต่อมๆนะครับอยากได้ ถ้าใครที่ชอบนะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปนะทุกคนไปเจอกันวู้